ลาลาจั่วกับคอมเมนต์เหยียดคนอีสานคนเกิดมาเสียชาติเกิดดูถูกชาติกำเนิดเป็นดราม่าอีกแล้วครับสำหรับนักร้องชาวอีสานอย่างลาลาอาสยามที่ก่อนหน้านี้ครับเจอดราม่าถูกยกเลิกงานช่วงโควิด-19จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังมีคนเมาส์ดราม่าไม่หยุดถึงโพสต์ที่ออกมาตัดพ้อถึงช่วงยากลำบากไม่มีงานทั้งโดนเหยียดเรือนร่างเหยียดคนอีสานรวมถึงการดูถูกว่าบุคลิกไม่เป็นกุลสตรีถึงไม่มีแฟนสักทีจนล่าสุดนะครับลาล่าทนไม่ไหวออกมาโพสต์ข้อความในใจหมดเปลือกพร้อมจวกกับคนที่ดูถูกตนกลาง IG โดยมีข้อความระบุว่าก็ว่าจะไม่พูดจะนิ่งแต่แม่พอคอมเมนต์การเหยียดภูมิภาคเหยียดชนชั้นเหยียดเรือนร่างด่ากูอ้วนกูยังลดความอ้วนได้แต่เหยียดภาคอีสานทำไมกูเป็นคนอีสานแล้วทำไมแล้วคนอย่างคุณมันดีแค่ไหนวิจารณ์คนอื่นเขาแบบนี้คนอีสานมันไปขี้ใส่ปากคุณหรือไงถึงตัวดิฉันจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเพราะความเป็นลูกอีสานก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนหรือผิดกฎหมายข้อไหนคุณนี่เกิดมาเป็นคนเสียชาติเกิดจริงๆดูถูกมนุษย์ด้วยกันเองทั้งที่ตัวเองก็เป็นมนุษย์เหยียดคนไปทั่วแบบนี้จะสอนลูกหลานให้เป็นคนดีได้ไงการที่ลาล่าทำคลิปออกมาแต่ละคลิปนั้นเพื่อความบันเทิงอยากให้คลายเครียดและคลิปนี้เราทำการอัดก่อนโควิดตั้งแต่ลาล่าคุยกับพี่เล็กจะ2ปีแล้วเรื่องของลาล่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำรูปร่างหน้าตาความไม่เหมาะสมมันไปทำให้ชีวิตพวกคุณเดือดร้อนมากขนาดนั้นเลยหรอทำไมอ่ะคนขี้เหล่ขี้เหล่มันจะคุยกับคนหน้าตาดีไม่ได้จริงๆเลยหรอพวกคุณตัดสินคนแบบนี้จริงๆหรอถ้าพวกคุณตัดสินคนแบบนี้ถามจริงจิตใจพวกคุณทำด้วยอะไรฟะถ้าพวกคุณคิดว่ามันถูกต้องลาล่าจะยุติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือการคุยกับพี่เล็กพวกคุณจะไม่ได้เห็นเราคุยกันหรืออยู่ด้วยกันอีกแบบนี้ใช่ไหมความเหมาะสมที่พวกคุณต้องการด่ากูอ้วนขี้เหล่ดำกูมีเงินไปหาหมอทำให้สวยได้ด่ากูเป็นคนอีสานกูเกิดมาเป็นคนอีสานกูเปลี่ยนสัญชาติหรือให้หมอศัลยกรรมสัญชาติกูไม่ได้แล้วกูก็ภูมิใจมากด้วยที่ได้เกิดมาเป็นคนอีสานอันนี้โมโหจริงมากด้วยพวกไม่มีสมองมีหัวไว้กั้นหูโมโหเว้ยช่วยกันตัดสินลาล่าหน่อยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอหลังนี้ก็เป็นโพสต์ข้อความของลาล่าครับที่ได้โพสต์เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ